นี่นักต่อครับแน่ใจนะครับพี่น้องครับว่านัดไอ้สองตัวนั้นน่ะมาปาร์ตี้ที่ห้องวันนี้นะครับพี่ฮุดเรื่องสังสรรค์นี่มันไม่เคยพลาดอยู่แล้วว่าแต่พี่จะรีบไปไหนวะเร่งจังแป๊บนึงเดี๋ยวสองตัวนั้นมันก็มาน้องต่อไม่มีเมียเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับพี่น้องครับว่าการที่เรานัดเมียแล้ว5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่มตรงยังไม่ถึงบ้านเนี่ยโทษมันหนักขนาดไหนครับพี่น้องครับแต่พี่ใช่ไหมครับก็ถูกกระทืบตายแค่นั้นแหละไม่ชินอีกเหรอไอ้ชินมันก็ชินเลยครับพี่น้องครับแต่อย่าลืมนะครับตีนที่กระทืบผมเนี่ยมันไม่ใช่ตีนคนนะครับตีนช้างครับพี่น้องครับเลือกเองไม่รู้แล้วบอก5 ทุ่มทำไมก็บอกสักเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่ได้อะนี่ไงมาแล้วเห็นไหมรอนานไหมตัวว่าตัวยมมาแล้วเฮ้ยถ้าจะมาถ้าขนาดนี้มึงกลับไปเถอะอ้าวงั้นเรากลับพี่ยมโอ้ยอะไรประชดครับพี่น้องครับมึงก็รู้ว่ากูบ้านไกลเวลาน้อยโอ้โหพูดจบหรือยังครับจบแล้วครับขอสักทีตบรางวัลอะไรของมึงในเที่ยมึงบ่นกูกับไอ้วอกก็เท่ากับบ่นน้องเขาด้วยแหละที่มาช้าเพราะว่าไปรับน้องเขามาเดี๋ยวถือโอกาสแนะนำนะครับน้องน้ำนิ่งครับที่นั่งหล่อๆอยู่มันชื่อพี่ต่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนไอ้ตัวสั้นๆเหมือนเห็บหมาเนี่ยชื่อพี่อู๊ดครับสวัสดีค่ะโอ้ยไหวเว้ยอะไรคุณกันเองทั้งนั้นใช้แบบฝรั่งก็ได้สวัสดีค่ะจับมือจับคนกันเองก็สนิทสนมเลยโรยเกลือไปสนิทกับน้องเขาตอนไหนนะฮะเพิ่งเจอกันเลยผมนี่ไปรับน้องเขาจากบ้านนี่กูยังไม่สนิทด้วยขนาดนี้นะมือนี่กูยังไม่กล้าจับเลยแขนเขินผมก็ไม่กล้าเอวนี่กล้าจับไม่เคยกอดยังไม่เคยกอดเลยพบรถขนาดนี้โรยเกลือทำไมครับผมอ๋อเลยไม่ต้องไปยุ่งกับน้องเขาพี่ยมครับผมพี่ยมครับเชิญทันทีแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บนึงนะคะหลบผู้ใหญ่จะไปคุยกันเอาหลบสิเด็กผู้ใหญ่นี่อะไรจ๊ะที่บอกว่าไปรับน้องเขามาเนี่ยไปหยิบน้องมาจากไหนวะทางไลน์ไงเพื่อนรุ่นน้องส่งรูปมาให้ดูเว้ยสวยถูกใจก็เลยเรียกมาชมร้านคืออย่างนี้เพื่อนพี่ยมเนี่ยมันเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งแล้วมันก็รับเด็กเนี่ยสำหรับเอนเตอร์เทนคอยชงเหล้าอย่างเงี้ยพวกเราก็เลยจ้างน้องเข้ามาเอนเตอร์เทนพวกเราคอยชงเหล้าให้เราอย่างเงี้ยเจ๋งมากเจ๋งมากเลยครับผมคอนโดกูไม่ปรึกษากูเลยเนาะผมต่อนั่งกินเฉพาะผู้ชายมันเสียตายหาสิ่งสวยๆงามมาประดับมึงเล่าหน่อยสิวะที่ผมพูดว่าไม่ปรึกษาผมเนี่ยคือไม่ใช่อะไรผู้ชาย4คนพี่พาผู้หญิงคนเดียวไม่แย่งกันตายวะไม่ได้ตาม4แล้วนี่ๆๆๆนี่มึงหังนี่มึงบ้ากลางคุณเยอะนะพี่อ่ะพี่น้องครับดูจากเส้นลายมือน้องแล้วเนี่ยกําลังจะเจอเนื้อคู่นะครับพี่น้องครับแล้วเนื้อคู่ของน้องคนนี้นะเป็นผู้ชายมีอุดมการณ์แล้วก็เป็นคนเพื่อชีวิตครับพี่น้องครับมาชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตผมว่าทำไมไม่บอกพี่แง่โอ้ยเอาสนองทิศเลยโอ้ยนี่นี่น้อยได้ทีรีบกลับไม่ใช่เหรอมึงอ่ะฮะอย่าไล่พี่อย่างนั้นสังคมเมืองไทยอย่าไล่กันเป็นคนไทยมีอะไรแล้วก็ต้องแบ่งกันนะครับถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแด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 มีอะไรเราก็แบ่งกันปากดีแล้วเกินด้วยแต่ก็พูดถูกสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันครับผมคนละฝั่งพี่พามาคนเดียวพี่พอเถอะน้องก็จะเฉาพอดีเรานั่งดีกว่าแล้วน้องก็มาเทรนใช่ไหมก็ให้เราเทรนไปเราฝากกระเป๋าไอ้เตี้ยไปเลยค่ะมาเลยมาเลยกระเป๋าใช่ไหมฮะเทรนใช่ไหมครับงั้นพี่ให้มาฝรั่งทอดทำไรป้อนหน่อยโอ้โหพอหญิงมาแล้วเอามาพาดกินกินอะไรเองไม่ได้เลยนะให้บอกมาพาดเขาเรียกว่ากินได้ดูนั่นแหละอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมือน้องเข้าไปน้อยนี่พี่นั่ง4คนกับแก้มแค่นี้เหรอดูอย่างเงี้ยตู้เย็นเอามาละเอาจัดไปของข้าวจัดมาน้องน้ำนิ่มใช่ไหมค่ะน้ำนิ่งนั่นไม่ได้หยิบแหนมนี่พี่ทำไมให้ในตู้เย็นมี2แท่งค่ะขอบคุณดูดูข้างหลังโอ้โหมีทุกอย่างที่ผู้หญิงเขาอยากมีชอบแบบนี้เลยอ่ะทำไมเปลี่ยนหลอดไฟไม่ต้องใช้เก้าอี้น้ำออกนะได้เลยนะเซนเตอร์ไอ้บ้าตู้เย็นก็ไม่เว้นในบ้านในโอ่งในโอ่งกูยังกัดมาแล้วคนเลือกอุปกรณ์เนี่ยนะพี่บ้าเปล่าบ้าเลยแหนมทำไมไปหยิบแหนมแล้วร้องไห้ขนาดนี้เราแหนมมันมีอะไรวะมันเหมือนอะไรวะเดี๋ยวว่าดูดิทำไมจับแหนมแล้วร้องไห้วะจับแล้วร้องอ่ะ
คนบ้าจะแบบร้องไห้ถามน้องก็ดิเป็นไรน้องเป็นอะไรครับมันนิ่งคือหนูเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะพี่พูดชื่อแฟนหนูอะค่ะหนูก็เลยคิดถึงเขาค่ะติดต่อพูดชื่อแฟนน้องพี่บอกอะไรนะไปหยิบแหนมในตู้เย็นอย่าบอกนะแฟนน้องชื่อตู้เย็นอะไอ้วะมนุษย์ที่ไหนจะชื่อตู้เย็นไม่มีหรอกแฟนน้องชื่ออะไรครับแหนมค่ะอ้าวอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป